โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเบคบอยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวผลพลาดกับฟินิกให้ดูครับผมก็อย่างที่บอกไว้ว่าวิธีการบั๊กก็คือให้เราเนี่ยหาผลปีศาจแล้วก็ใช้ร่างพระในการกินนะครับผมแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเราจะมีร่างพระแล้วก็มีผลปีศาจในตัวเดียวกันครับผมทุกคนดูอย่างเท่โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองฟินิกกับน้องๆดูครับทุกคนว่าผลพระกับฟินิกเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วมันจะโกงขนาดไหนครับผมทุกคนโอเคมาเราจะมาดูกันว่าผลพระกับฟินิกเนี่ยมันจะโกงแค่ไหนกันนะครับผมซึ่งดูเลือดครับผม7,700ครับผมตอนใส่แว่นเลือดแม่งโคตรเยอะเลยครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะครับผมทุกคนโอ้ my god ทุกคนดูผลอย่างเท่เลยเว้ยซึ่งเราจะสามารถจะสกิลได้ครับผมตอนที่เราเล่นผลพานะทุกคนโอ้มันเล่นดาบมาเล่นดาบโอ้ my god อื้อโคตรเกรียนเลยโคตรเกรียนจะได้เล่นแค่รอบเดียวมาเลยทุกคนโอ้โหอื้ออืไม่รู้ไหวหรือเปล่านะทุกคนลองดูลองดูแต่ว่าเลือดผมแทบไม่ลดเลยนะเว้ยทุกคนโคตรโกงเลยดูดิทุกคนดูนะมันโกงไปแล้วเว้ยอืออุ้ยโกงโกงโกงอันนี้โกงจริงอันนี้โกงจริงทุกคนเชื่อไม่แทบไม่ลดเลยเว้ยอือหูโอ้โหโอ้โหแทบไม่เข้าโอ้มันตีผมแทบไม่เข้าทุกคนน้องเขาตีผมแทบไม่เข้าเลยโอ้สุดยอดไปเลยผลยังโกงโอ้ my god บินหนีแป๊บโอเคผมทุกคนมาโอเคมาเทค2ทุกคนเทค2เนี่ยผมได้เปลี่ยนจากสตัดจากสายไอ้นี่เดมอนฟุตเป็นสายดาบทุกคนเพื่อให้เล่นดาบได้เต็มที่ครับผมแล้วก็ใช้พลังฟินิกในการฮิวอยู่ในทุกคนพร้อมเพลย์ผมอันนี้เป็นการแข่งแบบ3-3ทุกคนโดยจะมีผมเนี่ยเป็นบอสหลักในการสู้แล้วทุกคนโอเครุปเราจะไฟเลยครับผมเราจะไฟกับเขาเลยโอเคผมมาโอ้โหอย่างนัวโอ้นัวจัดโอ้นัวนัวนี่มันลุมผมกันมั้ยเนี่ยทุกคนโอ้ my god โอ้มันลุมผมกันมั้ยเนี่ยโอ้ฮิวแบบฮิวฮิวเลย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 โอ้ว้าวนี่อย่าไปกินโอ้ว้าว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 โอ้โหอย่างแรงโอ้แรงกันจังวะแรงกันจังวะโอ้ my god โอ้ my god โคตรแรงทุกคนแม่งโคตรแรงกันเลยทุกคนแม่งอย่างแรงกันเลยแล้วก็ฮิวครับผมฮิวดูฮิวโคตรเยอะดูดิขึ้นอย่างเยอะเลยเว้ยเอาก็หล่อเอาก็หล่ออู้ว้าวทุกคนดูดิสกิลเขาอย่างแรงกันนะทุกคนแต่เราก็หิวได้ทุกคนดูการหิวของฟินิกดูการหิวมันโอ้ my god แล้วก็บินหลบดิครับรออะไรโอ้ my god โอ้ my god ได้ไหมได้ไหมโอ้โหสุดยอดไปเลยฮิวโอ้โหสกิลอย่างแรงอะทุกคนก็มาดิครับคนนี้ใครก็ไม่รู้ก็มาดิครับเจอพระเจอพระเข้าไปเจอพระสายดาบฟันเข้าไปโอ้ my god เลยทีเดียวทุกคนดูดิโอ้โหดูดิทุกคนลุมผมดิแล้วเลือดผมแบบแทบไม่ลดเลยดูดิดิโอ้โหอย่างโกงอ่ะฮิวแป๊บนึงโอ้โหทุกคนเป็นการฮิวที่แบบโคตรโกงเลยเว้ยเป็นการฮิวที่แบบโคตรโกงจริงทุกคนแล้วเขาก็แบบทำผมรัวๆเลยดูดิบินหนีแป๊บทุกคนบินหนีแป๊บได้ใช่ป่ะทุกคนโอ้โหได้ว่ะชนะป่ะเนี่ยชนะแล้วมั้งเนี่ยทุกคนผมชนะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยปึ๊บยาวไปคนนี้โอ้ว้าวผมจะตายแล้วเอาจริงผมจะตายแล้วโอ้โหอื้อเอาจริงบินหนีแบบปึ๊บโหทุกคนอย่างโกงเลยคนนี้โอ้ว้าวโอ้เจ็บโอ้เจ็บโอ้ยเจ็บอื้อนี่ไง energy หมดแล้วทุกคน energy ผมหมดวัน1แล้ว energy จะบินได้100 energy ขอ100 energy แล้วก็บินหนีไปเลยรับบินหนีไปแล้วทุกคน100 energy แล้วก็บินหนีอย่างน่าสงสารนะครับผมโอเคครับผมสรุปก็คือมันโหดมากเลยครับผมถ้าเกิดเราแบบมีผลฟินิกกับผลพลาในตัวเดียวกันนะครับผมเราจะสามารถใช้ผลในตัวเดียวกันได้ครับผมทุกคนก็จะประมาณนี้เลยครับผมสำหรับผลพลากับฟินิกนะครับทุกคนเราเนี่ยมาฮิวดีกว่าทุกคนเราจะมารีวิวสกิลนะครับผมสกิลเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4สกิลครับผม5สกิลติดตามสกิลฟินิกปกติทุกคนก็จะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับผลพลานะครับก็จะสามารถใช้สกิลปกติได้เลยครับผมสกิลแซดอย่างเงี้ยทุกคน
นี่โอเคอันนี้คือสกิลปกติครับผมก็คือสกิลแซฟเฟนิกนะแล้วก็สกิลฟาสต์คิกก็ใช้ปกติเหมือนกันครับผมปึ๊บลูกเตะเฟนิกโอเคครับผม wow. แล้วก็สกิลฮิวเนี่ยก็ฮิวปกติครับผมแต่เพียงแค่ว่าเรื่องของผลเนี่ยมันจะฮิวขึ้นเร็วมากๆทุกคนเพราะว่าเลือดมันเยอะไงมันจะฮิวตามเปอร์เซ็นต์เลือดครับผมสกิล X ของเฟนิกเนี่ยดูนะปึ๊บทุกคนมันขึ้นดิขึ้นโคตรเยอะประมาณทีละ300เลยทุกคนดูดิโคตรเยอะเลยเว้ยทุกคนถ้ามาติดที่เซเลมิน่าคือผลนี้แม่งโคตรก๊อตเลยทุกคนก๊อตมากๆเลยผลนี้ถ้าเกิด1-1เนี่ยบอกเลยว่าชนะทุกผลกับผมผลนี้โกงจริงๆผลนี้นะครับผมทุกคนโอเคซึ่งเวลาเราแปลงร่างเนี่ยก็จะแปลงร่างเป็นแบบว่าฟูลฟินิกบอดี้ใช่ไหมทุกคนดูปึ๊บนี่เราก็จะแปลงฟินิกปกติกับผมแต่พอเรากลับร่างเดิมปึ๊บเนี่ยปึ๊บเราจะยังเป็นพระอยู่เหมือนเดิมครับผมโคตรโกงเลยเว้ยทุกคนเป็นผลที่แบบว่าโกงจริงๆนะครับทุกคนดูดิอย่างโกงเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสู้กับบอสก็อตเอเนลครับผมทุกคนดูนะผมจะสู้กับบอสก็อตเอเนลครับผมดูไปกันเลยครับผมบอสก็อตเอเนลเราจะดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าทุกคนผมว่าไหวเว้ยเพราะว่ามันสามารถฮิวได้แล้วก็ฟันไกลเหมือนผลพระปกติเลยเว้ยอันเดี๋ยวลองดูมีก็อตเอเนลเปล่าวะเพิ่มนี้มีครับผมโอเคมาก็อตเอเนลผลสายฟ้าเจอกับผลพระฟินิกทุกคนมาดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับทุกคนกันเลยก็อตเอเนลเจอดาบปกติโจมตีนี่อย่างเท่เลยทุกคนแล้วเราก็สามารถต่อยระยะไกลได้ทุกคนเห็นไหมดูดิอย่างโกงครับผมเห็นไหมโคตรโกงเลยเว้ยดูดิแล้วเราใครได้เว้ยทุกคนฮิวโอ้โหทุกคนเจ็บที่ไหนเลยทุกคนมันตีโคตรเบาเลยเบาจัดประหลัดบอกนะครับรึบโอเคครับผมก็สามารถฟาร์มแบบอีซี่มากๆเลยครับผมถ้าเกิดเราเล่นผลพระกับสนิทกับผมแล้วเราก็ฮิวนะครับทุกคนมาโอเคเดี๋ยวผมจะลองPVP อีกสักรอบนึงนะครับผมสำหรับผลคล้ายกับฟินิกว่ามันจะ PVP แบบว่าถ้าเกิดเจอแบบ1-1จริงๆเนี่ยจะไหวหรือเปล่าผมบอกเลยว่าอีซี่มากๆเลยครับผมมาโอเคคนนี้เรียกเป็นไฮเปอร์ซิโลใช่ไหมทุกคนคนนี้นะโอเคครับผมมาลุยกันเลย3 2 1 go โอเคมาลุยกันเลยครับผมปึ๊บโอ้โหอย่างเทพคนนี้อย่างเทพคนนี้มันของจริงโอ้โอ้ปึ๊บโอ้ my god โอเคครับผมโอ้โหดูสกิลเขาอย่างแรงเลยทุกคนแต่ว่าเรื่องผมเยอะไงมันก็เลยไม่ค่อยมีแบบดาเมจสักเท่าไหร่ของจริงคนนี้จึ๊บจึ๊บอึ๊บโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าวเราจะฮิวตอนนี้เราแบบเลือดใกล้ตายครับผมเราจะฮิวให้เขาตกใจไปเลยครับผมว่าเอ้ยแม่งเลือดแม่งฮิวคนเยอะเลยครับผมดูเอาละค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้โหบิ้นอย่างเก่งทุกคนหลบโคตรเก่งคนนี้นี่แล้วก็ใช้ดาบฟันไปทุกคนอู้ไหวหรือเปล่าไหนเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยไล่ฟันทุกคนผมจะไล่ฟันดูนะนี่ลืมไปเล่นจะหมดแล้วนี่หว่าไล่ฟันโอ้ my god ทุกคนดูการหิวทุกคนหิวครับผมดูการหิวเป็นการที่แบบโคตรโกงทุกคนดูการหิวของผมเดินแทงเลยทุกคนเป็นการหิวที่โคตรโกงเลยทุกคนฟึบโอ้โหโกงจัดประหลัดบอกโกงโคตรทุกคนดูดิโกงเกินเป็นผลที่โคตรโกงเลยเว้ยถ้าเกิดเล่นจริงๆบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับทุกคนถ้ามันมีผลนี้จริงโคตรโกงครับผมโอเคเขาใจยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมโอเคเขาไปแล้วขึ้นไปแล้วทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับผลพระและฟินิกซ์อยู่ด้วยกันนะครับผมทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผลพระและฟินิกซ์ด้วยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมทุกคนบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะครับผมผลพระฟินิกซ์แม่งจังโกงเลยเว้ยเอาจริงๆโกงจริงโกงจริงทุกคนโอเคทุกคนบ๊ายบายครับผมลาไปก่อนจ้า ดูการหิวของผม Oh my god Oh my god